ครับก็จงมาต่อเรื่องของสถานการณ์โลกนะครับที่โลกตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังถูกเผาผลาญอยู่เช่นเดียวครับจากรังสีจากพลังงานทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับก็จะขอโทษครับที่มาช้าท่านเห็นว่าครับณตอนนี้เราถูกใช่ไหมครับเราถูกรังสีเผาผลาญอยู่เยอะไปหมดเลยนะครับรังสีที่เผาผลาญตรงนี้ครับมันมีผลต่อทุกๆอย่างและตัวนี้มันบอกว่าพลังงานที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เรานะครับเป็นจากอินเตอร์เซลล่าจากหลากหลายแต่ตอนนี้ไม่ต้องดูที่มาที่ไปของมันนะครับเราดูแค่มันมีอยู่จริงและมันกำลังมีอยู่แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรให้ร่างกายเราสมองเราตัวเรานะครับไม่ผันผวนปั่นป่วนไปตามคลื่นต่างๆเหล่านี้คนโลกเหนือคนโลกใต้นะครับถ้าพังพลังงานพายุสนามแม่เหล็กที่เข้ามาอย่างโลกเราในขณะที่นะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นทางการบอกแค่อยู่ที่ประมาณ650กิโลเมตรต่อวินาทีคือลมสุริยะพายุส่วนโปรตอนที่ขึ้นสูงนี่ต่ำลงมาแล้วเหลือ10กว่านะครับแต่ข้อมูลที่เราเห็นตอนนี้ความเร็วลมที่มากระแทกนะครับอยู่ที่ประมาณ800 900นะครับถือว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่ามันหนักท่านจะเห็นว่าครับตรงนี้คือ800 900กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วถ้าดูเมื่อตอนเช้าเนี่ยสไลด์เข้ามาด้านข้างตรงนี้นะครับสไลด์มาด้านข้างไม่ใช่มาตรงๆนะครับสไลด์มาด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเห็นครับว่าตรงนี้ที่มีเป็นขอบ3ขอบ4ขอบนี่คือผมบอกถึงที่มาของสนามแม่เหล็กนะครับที่มาพร้อมกับลมสุริยะทั้งดวงที่เราดวงอาทิตย์เขาพลังงานมาเยอะตลอดครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเกือบเที่ยงคืนแล้วเมื่อเช้านี้ก็มี breaking news นะครับไปเสนอเรียบร้อยช่วงหนึ่งนั้นตอนนี้เฉพาะแค่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยแค่2เลเยอร์เนี่ยก็ผมบอกว่ามีเข้ามา2ทิศทางหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเราโดนสมองมีการเหนื่อยง่ายคอเจ็บคอตรงเนี้ยหมดสิทธิ์แก้เลยดูตัวเพรสเชอร์ที่เข้ามายังมีอยู่ตลอดเวลาณตรงนี้เห็นก็จะเกิดเรื่องของพายุฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวดูครับว่าหิมะตกหนักเยอะอเมริกาก็มีปัญหาออสเตรเลียก็มีปัญหาแอฟริกาอเมริกาใต้ยุโรปจะเจอปัญหาอากาศปั่นป่วนเดือนตุลาคมนี้เดือนตุลาคมที่ถึงนี้มันเป็นเดือนเริ่มต้นของหายนะถ้าพูดแบบว่าตามคำทำนายของอิสลามของคริสเตียนนะของชาวคริสเนี่ยก็บอกว่าประตูนรกเปิดประมาณนั้นครับเทพเจ้าลูซิเฟอร์จะมาประมาณนั้นเลยนะครับนั้นตรงนี้เห็นชัดๆว่าจะเข้าสิ้นเดือนอยู่ๆมันกระโดดมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเข้ามาเผาผลาญโลกแบบนี้ทั้งที่ถามว่าลมสุริยะแรงไว้โซลาร์แฟร์แรงไว้เนี่ยเราดูตลอดมาตั้งหลายวันนะครับก็ยังไม่เห็นที่จะมีอะไรแรงๆครับกระแทกกระทันเข้ามาอย่างโลกเราแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเลยเราเห็นแต่ตรงโซลาร์แฟร์แสงแฟลชที่แฟบออกมาแต่ตัวของพลังงานที่เป็นพลาสมายังไม่ได้เข้ามากระแทกกระทันเราเลยถูกไหมครับงั้นถามว่ามีระเบิด M class X class ตรงนี้ไหมที่ตรงโลกหรือไม่มีเมื่อไม่มีระเบิด M class X class แล้วไอ้ลมที่แรงๆเนี่ยมันพาพลาสมามันพาโปรตอนมาจากไหนที่บอกครับต้องเตรียมตัวกันอย่างเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นทำไม่ได้มากเลยล่ะนะครับต้องเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ทำกับโลกเราเท่าไหร่เลยเป็นรังสีมาเผาผลาญโลกเราแน่นอนครับเรื่องของพื้นผิวน้ำนั่นเองเรื่องของพายุของน้ำยังมีอยู่เยอะนะครับอย่างที่บอกครับผมบอกว่า NASA ครับ NASA
ลมสุริยะแค่600กว่าคือเมตรต่อวินาทีแต่ที่เห็นเมื่อกี้นี้ใช่ไหม800 900มากระแทกคือไอ้ตัวที่ว่าเป็นตัวเทอร์โบแรนตัวก็ได้นะฮะเทอร์โบแรนคือเป็นตัวที่เข้ามาแทรกหรือว่าการเข้ามาแทรกเนี่ยนะครับเขาจะไม่นับเขาจะไม่มาลงเขาจะวัดแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับถ้ามีข้อมูลเยอะคนรู้เยอะก็มีปัญหาเยอะก็เลยว่าไม่ได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยว่านะครับ unexpected traffic stop ไม่คาดคิดมันโผล่จากไหนมาไม่ได้คาดว่ามันจะเกิดตรงนี้เลยแต่มันก็เกิดนี่ไปตรงนี้ unexpected traffic stopไม่ได้คาดว่าจะมีแต่มันมีท่านคิดว่านาซาไม่ทราบนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นตรงนี้อุปกรณ์ดาวเทียมหลากหลายใช่ไหมครับทั้งกล้องนู้นกล้องนี่มายานอวกาศโอ้ยหลายตัวแล้วเกินจะไม่รู้ว่ามันมาแหละครับถูกไหมครับและที่ผ่านมาการคาดของนาซาปรากฏว่ามีปัญหาตลอดตั้งแต่ปี2017มีเออร์เรอร์ตลอดมันหนักมากครับปี2020เนี่ยงั้นคาดการนักวิทยาศาสตร์เป็นพันๆคนเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดรวมทั้งหมดเนี่ยที่กระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่จอยนะจอยกันตรวจกันนักศึกษาปริญญาเอกที่เป็นนะ TA Teacher Assistant อีกทั้งหมด 50,000 คนแล้วข้อมูลต่างๆเราเนี่ยมาแล้วคุณบอกคุณคาดการไม่ได้ไม่มันจะเกิดขึ้นนะเหมือนในภาพยนตร์นะครับทำไมนาซาไม่รู้เหรอไม่ใช่นาซารู้แต่นาซาพูดมากไปได้เพราะว่าพูดมากคนตกใจมากนะครับกลยุทธ์ก็เกิดมากขึ้นเมื่อทุกอย่างเกิดมากขึ้นปั๊บทำไมได้ครับหมดติดนะครับเหมือนเรื่องนี้ครับที่ก็ไม่อยากเถียงใครมากว่าจุดดับดวงอาทิตย์นะครับสารหนึ่งสูงเนี่ยถ้าถูกของนาซาจะโรเททใช่ไหมจากซ้ายมาขวาครับนี่คือตะวันตกแต่ถ้านี่คือตะวันออกนี่คือตะวันตกนะทุกครั้งที่ถ่ายมาไม่เคยงี้เลยมีแต่ล่างขึ้นบนกับบนลงล่างเสมอดวงอาทิตย์มันใหญ่มากดวงคงไม่ตีลังกาขนาดนี้แล้วโลกเราตีลังกาไหนเชียวเหรอกลางคืนต้องมาดูดาวครับว่าตำแหน่งดาวเนี่ยพิจารณาเดิมหรือเอาแบบง่ายๆคือตำแหน่งดวงจันทร์การทิศการลมทิศทางองศาเวลานี่ปกตินะครับดวงจันทร์ขึ้นลงเวลา2ครั้งนะห่างกัน55นาทีอย่าแปลกใจว่าวันนี้3ทุ่มดวงจันทร์ขึ้นพรุ่งนี้3ทุ่มไม่ขึ้นขึ้นจะ4ทุ่มอย่าแปลกใจนะครับแล้วก็ถ้าข้างขึ้นเราจะเห็นทางด้านที่ตะวันตกก่อนนะครับเป็นเสี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมาจน13.4ข้างถึงที่เห็นในทิศตะวันออกนะเรื่องปกตินะครับไม่ผิดปกติเลยนี้ต้องศึกษาจริงจังจังหน่อยระเบิดนะครับนี่ตัวที่24นะครับที่มีเยอะหน่อยวันนี้ก็มี27นะครับวันนี้ก็มีแต่ภาพไม่ออกมางั้นมีการระเบิดอยู่เรื่อยๆนะครับโลกเราก็โดนเผาเรื่อยๆลูกกระโดด สนามเล่นโลกผันผวนมากๆครับแล้วก็วันนี้ก็แย่หน่อยโคโลกเหนือเปิดกว้าง20ลบ20ตั้งแต่เช้ายังไม่จบนะครับแล้วก็ตัวโปรตอนใช่ไหมกระโดดไป101ลมสุริยะนะครับก็อยู่เนี่ยถ้าของ NASA ประมาณ500ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาแค่นั้นเองแต่วัดจริงๆ900ทั่วไปนะครับเน้นย้ำว่ามันเดินแล้วก็ที่บอกว่าไอ้การระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยท่านตามทุกวันท่านจะทราบว่าที่มันชอบมาเปิดแถวๆนี้แถวๆเป็นกอนะครับก็คือแถวมุมไบสองฝั่งของอินเดียรัฐมีถึงเราแน่นอนเดี๋ยวระเบิดตูมตัวนี้กับแอฟริกาแค่นี้หลักๆคือเซาท์เอเชียนะครับหรืออินเดียศรีลังกากับมาดูอินเดียนี่ครับคือเป็นเรื่องที่ตอกย้ำเรื่องของว่าแนวที่ตั้งของสนามก็แนวที่ตั้งของตัวของขั้วโลกใหม่ของตามเป็นโลกใหม่กับการที่จะมีการระเบิดของแผ่นดินไหว
นะครับของใต้ทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่เดวิฟรุนแรงซึ่งจะมาทำลายชีวิตคนมากกว่าปี2547นะครับให้ท่านดูว่ามันเกิดขึ้นครับคำถามคือการเตรียมความพร้อมตรงนี้ผมช้าหน่อยเพราะว่ามันคนเดียวนะทุกอย่างนะครับอย่างที่นะอาจารย์ในทีมทางทุนโทษจากพี่เป็นที่มาจากพิสตักที่สะพานหัวช้างเนี่ยรู้ทุกอย่างปั๊บอยู่คนเดียวเหรอใครคือคนมาเพื่อคนเดียวได้ล่ะทำทุกอย่างนะครับทั้งเตรียมการสถานที่ทั้งเตรียมบ้านนะครับสมาชิกที่อยากจะมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วทั้งดูแลตัวเองแล้วต้องมาติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้เหนื่อยหน่อยแล้วก็ต้องไปต่อนะครับเพราะว่าภัยเนี่ยมันมาตลอดมันไม่คอยเราภัยพวกนี้ไม่มีวันหยุดภัยพวกนี้ไม่คอยให้ฉันเหนื่อยนะพักก่อนนะก่อนนอนก่อนมันไม่คอยนะครับมันทำงานตลอด24ชั่วโมงงั้นเราต้องทำงานแข่งกับมันสู้กับมันนะครับสู้กับมันหลายท่านมีโอกาสดีว่างมีทายมั่งหรือว่าอยู่ดูแลผมเป็นแม่บ้านนั่งดูแลลูกมั่งเวลาว่างมีเยอะนะครับติดตามข่าวสารเอาองค์ความรู้นี้ไปประกอบลองช่วยกันนะครับเก็บข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าข่าวไม่เกี่ยวนะครับเรื่องข่าวธรรมดาทั่วไปแต่ว่าลองดูว่าเราจะคาดการณ์อะไรอย่างไรได้บ้างการแบ่งตัวแกว่งตะวันออกย้อนกลับมาไม่ตะวันตกเหนือกับใต้ตีนไปตีกันมานะครับคอสมิกเลย์ก็นะฮะมีทุกวันเพิ่มน้ำทุกวันเวลามันตกทีนะครับจะตกใหญ่มหาศาลเลยนะครับดูเรื่องของ ทุ่นนะครับทุ่นไม่ทุ่นมันจะเพิ่มนะครับทุ่นมันจะเพิ่มทุ่นยังอยู่ทุ่นมันจะเพิ่มนะครับนี่ดูทุ่นแล้วไม่มีอะไรระดับน้ำยังเหมือนเดิมอยู่นะครับการถ่ายเทไปไปเล่นไหวระงมเลยเมื่อกี้ก็ระงมนะครับที่ตุรกีผมเชื่อว่าน่าจะมีคนตายเยอะเพราะว่าเนี่ยไหวที่เท่านะครับศูนย์ของนี้เขาบอกว่า10กิโลเมตรแต่ดูหลายข้อมูลนะครับตุรกีนะครับความลึกที่0กิโลเมตรเนี่ยตุรกี0กิโลเมตรงั้น5ลิตรไหวที่ผิวดินนี่ผมว่าต้องมีคนตายบ้างล่ะครับนะฮะไม่ได้แช่งใครนะครับแต่ด้วยความตื้นขนาดนี้ท่านคนตายนะครับแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์การคาดคะเนที่มีคนถามว่าจริงหรือเปล่าที่เขามีการคาดการณ์ว่าภูเก็ตจะเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่ทำลายล้างได้จริงครับเนี่ยข้อมูลในภาพขยายใหญ่นะแล้วถ้าเกิดภูเก็ตนะครับเกิดแผ่นดินไหวสร้างสึนามิได้เอาไทยจะโดนไม่โดนนะครับข้อมูลชัดเจนนะครับจากภูเก็ตนะครับเข้ามาที่ช่องแคบมาลากานะครับมาสิงคโปร์ขึ้นด้านนี้ถ้าภูเก็ตเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวอ่าวไทยก็24ชั่วโมงคลื่นมาถึงคลื่นจะเบาจะเตี้ยไหมตรงนี้ถ้าเกิดไหวระดับ8ระดับ9นะครับถ้าไหว 8.5 ลิตรก็อาจจะมีประมาณถ้า1เมตรแต่ถ้าเกิดไหว9ลิตรตรงนี้ก็ไม่ถึง5 เมตรอ่าวไทยนะครับความลึกก็1ต่ำก็5กิโลเมตรในที่ราบนะครับโทษครับงั้นงั้นตรงนี้นะครับจะไหวที่ไหนก็แล้วแต่เพราะภูเก็ตนะครับหรืออาเจกอาเจกตรงนี้อาจจะอ่าวไทยน้อยกว่าหน่อยตรงนี้ที่แรงเพราะว่าคลื่นนะครับมากระแทกระหว่างนะครับแหลมทองกับสุมาตราออกตรงนี้สิงคโปร์หนักกว่าเพื่อนเพราะถูกบีบมันถูกรีดเหมือนเราฉีดน้ำใช่ไหมครับเมื่อน้ำถูกรีดก็จะแรง
แล้วปั๊บไปทางนี้แต่ถ้าเกิดไว้ที่ทางด้านประดังตรงนี้คลื่นเนี่ยจะเบากว่านะครับไม่ใช่เป็นใครกว่านะเพราะว่ามันจะผ่านกระตั้วนะครับแล้วดูด้านล่างแล้วทางกระตั้วมันก็ไม่รีบทะเลมันเปิดคือทะเลเปิดอะขึ้นไปไกลแต่ตรงนี้มันตรงเข้ามาช่องแคบอากาศโดยตรงก็รุนแรงดังนั้นการทำโมเดลพวกนี้เขาทำเพื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณจะทำอย่างไรเพื่อเอาตัวรอดคุณจะทำอย่างไรที่รักษาชีวิตและทรัพย์สินได้นี่คือที่เขาทำมาเพื่อเตือนนี่คือของจริงไม่เล่นๆนะไม่ใช่มาโชว์ให้มันตลกตกใจครับแต่เราเชื่อว่ามันน่าจะเกิดตรงนี้มันเป็นหัวกรอบของฟิมาตรามากกว่าครับจุดที่หนึ่งสองที่เราน่ากลัวคือจุดขอทางใต้ของเกาะบาเรนตรงนี้นะครับที่ว่าแผ่นที่มันแตกแยกไปน้ำทะเลลงไปด้านล่างแล้วโอกาสเกิดความร้อนสูงขึ้นมามีปัญหาเยอะนะครับท่านดูนะนี่มาดูเรื่องของพายุณจุดนี้ชัดเจนนะครับถึงวันที่6ตุลาคมยังมีพายุมีฝนตกอยู่เรื่อยๆงั้นวันนี้นะครับฝนก็เริ่มตกหนักหลายพื้นที่แล้วนะครับก็มีรายงานจากหลายคนนะครับตั้งแต่ที่อยู่ที่คลองใหญ่นะครับคลองใหญ่ใช่ไหมผมนึกคลองใหญ่ที่จังหวัดตราดนะครับก็มีฝนตกหนักนะครับที่ศรีสะเกษที่คุกขันก็บอกมานะครับที่สระแก้วก็บอกมาแล้วก็ที่วารีชำราดนี่น่าจะมรัชธานีใช่ไหมครับวารีชำราดแล้วก็มีอำเภอพลนี่ขอนแก่นกับโคราชคืออยู่ระหว่างโคราชไปขอนแก่นก็มีรายงานเหมือนกันเท่าที่เขาบอกมาไม่บอกก็ไม่รู้นะครับไม่บอกก็ไม่รู้งั้นตรงนี้มีที่ผลเนี่ยมันเริ่มแล้วนะครับงั้นต้องเตรียมพร่องน้ำอย่างเดียวเลยนี่คือส่วนที่ทำไมป่าสักถึงพร่องน้ำเยอะๆเพราะว่าป่าสักสุดท้ายแล้วเนี่ยครับพวกนี้มาตกแถวเชียงภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวพิษณุโลกพวกนี้เดี๋ยวก็ลงที่แม่น้ำป่าสักนั่นแหละครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเรียกว่าเพชรบูรณ์นะครับลมสักลมเก่าลมแม่น้ำป่าสักเหมือนกันนะนะครับลมท่าล่างเหมือนกันนะครับงั้นเรื่องของฝนนี่มากับน้ำและตอนนี้ที่พี่ม้องรุ่นพี่ผมนะครับที่อยู่แม่น้ำท่าจีนเออสามพรานก็รายงานกับน้ำตั้งแต่โพพยาส่วนบริมาแล้วว่าฝนน้ำที่แม่สุพรรณมาเพิ่มน้ำตาคารทางนาสุดท้ายสามพรานรับเละประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากต้นทาง400บวกลำน้ำสาขาซ้ายขวาซ้ายขวาข้างล่างเลยนะกรุงเทพมหานครก็เหมือนกันครับจากเขื่อนเจ้าพระยาจะดูว่าเรารู้ตัวเลขจากเจ้าพระยามาแต่จากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาถึงปากคลองประปาที่ในตำบลบางพูดใช่ไหมครับบางพูดปทุมธานีเนี่ยมันมีลำน้ำสาขาลำคลองต่างๆเยอะคลองลังสิตก็มีพิพัฒน์ก็มีนะเยอะมากเลยงั้นคลองต่างมีไปหมดเลยกันในทุ่งนาต่างหากที่ทุกคนพยายามดูดน้ำทุ่งนามาลงคลองชลประทานบ้างลงคลองต่างๆบ้างลงน้ำทุ่งนาบ้างเพื่อให้ข้าวไม่ลงงั้นน้ำพวกนี้เป็นน้ำที่นอกเหนือจากการคำนวณโดยปกตินะครับตั้งแต่ทุ่งนามานี่ตัววัดน้ำที่แท้จริงชี้วัดว่าระดับน้ำที่ผ่านทรัพยาตัวขวากั้นตอบไม่ได้ถึงไม่จะมีการวัดความเร็วของน้ำที่ตามสะพานต่างๆนะครับนำมาคำนวณได้บ้างก็จริงอยู่แต่ว่าตัวเลขนั้นยังต่ำกว่าความเป็นจริงแน่นอนนะครับแน่นอนที่ผ่านมานี่เราจะพบว่าเนี่ย underestimate คือไม่คิดจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเลยว่าเราประมาณการต่ำไปเพราะการประมาณการสูงในระบบราชการทั่วโลกเนี่ยมันต้องเตรียมงบประมาณสูงแต่ในประเทศนะครับจะเป็นอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสก็เงินล่อยหล่อทุกประเทศนะครับไม่สามารถพิมพ์แบงก์เองได้เหมือนอเมริกาต่างกับตรงนี้นะงั้นตรงนี้เห็นชัดๆนะครับว่าพายุเข้ามาอิทธิพลมีแน่นอนก็เตรียมตัวดีนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องของที่บอกว่าให้ลองเอานะครับเอาท่อ PVC ถูศีรษะถูผมเยอะๆนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำให้ไหลนะปล่อยน้ำให้ไหลแล้วเอาที่ท่อ PVC เนี่ยไปใกล้ๆน้ำ
มันต้องตัดผ่านเราใกล้ๆตัวครับแล้วดูที่ว่าน้ำที่ปล่อยมันต้องน้ำแรงถ้าน้ำแรงอาจจะไม่เห็นไม่ชัดต้องปล่อยน้ำธรรมดาจากลูกก๊อกนะครับเห็นท่านมาส่งสายยางฉีดน้ำมาแรงไปหน่อยปล่อยธรรมดาให้มีแรงดึงดูดจากโลกเราเนี่ยมันจะชัดเจนมากเลยว่าท่านจะเห็นเลยว่าแสงก็มีความโค้งน้ำก็โค้งได้นะครับงั้นแสงมีความโค้งนะแสงเดินทางโค้งเหมือนไม่ใช่เส้นตรงเสมอไปนะครับไอน์สไตน์ก็บอกแล้วคำถามนะครับคุณเกจดานะครับสวัสดีครับคุณพัฒนานะครับปังงานอากาศเย็นพัฒนาอากาศด้วยคุณยอดอาคมคุณอริสาร้อนทั้งวันเย็นช่วงเที่ยงมีฝนไม่มากหยุดหัวค่ำอากาศเย็นสบายนะครับอำเภอปายคุณนัทนันพิษโลกยังไม่ตกนะครับคุณดวงใจปิ่นเกล้าชัดเจนคุณใจนาทิวาสฝนตกกับทุกวันนะครับมาคุณปัดนะครับอยู่สงขลาคุณจันฉายประจบทัพแกยังไม่หนักแต่ถ้ามาตกใช่ไหมครับคุณบัญชาสวัสดีครับคุณบางออนคุณธัญญาคุณหนูกริดนะครับคุณชัยชาติคุณชัยชาติที่อยู่ระยองใช่ไหมครับระยองนะครับคุณณรงค์ฤทธิ์จักรราชไม่ตกเรียนยิ้มพับเย็นนะครับคุณพูดกันตาสุประการจะโดนนะครับฝนมาก็โดนแน่นอนครับน้ำท่วมทุกวันนี้ก็ท่วมอยู่ครับที่บางพลีใช่ไหมครับคุณพิมมี่โคราชไม่ตกเลยสองวันก่อนฝนตกนะครับคุณอุดมศักดิ์นะครับก็ดูกันนะครับว่าช่วงนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ก็ต้องระวังรักษาสุขภาพหน่อยเรื่องของอันตรายเรื่องของพลังงานแรงเยอะนะครับเยอะมีครั้งว่ามันมาขนาดนี้มันหนักหนาสาหัสยิ่งจะดูตำแหน่งคนอย่างคนใต้ปั๊บเนี่ยจะรู้มันโหเข้ามาเยอะสำคัญมากๆเลยแล้วก็เรื่องของขั้วสนามแม่เหล็กนะครับก็เป็นรูปร่างไหมครับขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือมีติ่งล่างมีติ่งบนเสมือนจะมีการเพิ่มขั้วกระจายขั้วไปนะครับก็อย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำเพื่อทรัศาสีนะครับ27ถึงวันที่5ตุลานะครับก็จะมีฝนฟ้าตกหนักหลากหลายพื้นที่ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเตรียมถุงทรายเตรียมวางแผนการยกของคุณน้ำด้วยนะครับสวัสดีครับ